เดอะมาสเตอร์ทำมันก็มีที่ซับซ้อนใช่ไหมมันยังมีไหมความรักของเราอันนี้มันตกมันลงพอดีโอเคแก้อันนี้ก่อนนะครับนะฮะฝากพี่แมนวันนี้เราเตรียมลายประสานเอาไว้แล้วครับเฮ้ยแมนจ้าเมื่อกี้พี่ก็เข้าไปมีแก้ให้อีก2ทีมเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงครึ่งใจแทนขึ้นไปเพลงครึ่งใจหนูเลยคิดว่าอยากให้มันเป็นเพลงที่มีแค่ประมาณเป็นโนแล้วก็เครื่องเอ่ยนิดหน่อยเพราะว่าหนูว่าเพลงช้าทุกเพลงในคอนเสิร์ตนี้มันคงจะเป็นจักรจื้อจักรจื้อใช่ใช่สาดเนี่ยหนูเบื่อแต่ไม่แน่นะเมื่อกี้พี่ก็บอกเรื่องสองทีเข้าไปแล้วนะคือจริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้เข้ามาก็มาจะมาเสริมด้วยว่าไอ้โจทย์ล็อกทรีเนี่ยล็อกทรีเนี่ยความตั้งใจพี่คืออยากให้การตีความเพลงร็อกขนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นการตีความทุกอย่างไปเป็นร็อกหนักทั้งหมดอะไรเงี้ยนะเพราะอันนั้นคือเราทำกันบ่อยแล้วจดเป็นล็อกมีกันบ่อยใช่ไหมอันนี้คือพี่บอยก็ถึงตั้งชื่อว่าล็อกทรีซึ่งก็จะเห็นการแตกคะแนนของความเป็นล็อกนะอันนี้ถามว่ามันแตกไปไหนได้บ้างมันก็ไอ้แจ๊สล็อกอะไรล็อกมันได้อยู่แล้วนะฟังล็อกอะไรแล้วแต่จะพูดอะไรเงี้ยแต่พี่จะกลายให้ว่ามันไปได้ถึงขนาดล็อกแค่อารมณ์ยังได้เลยค่ะถามว่ายังไงเช่นแบบว่าเช่นเราดูเพลงฝรั่งเยอะๆที่เขามีเปียโนตัวเดียวกีตาร์ตัวเดียวนะวงหนักๆระดับโลกอะไรเขาก็เล่นสามารถร้องเพลงอารมณ์ร็อกได้ด้วยกีตาร์ตัวเดียวนะบางคนหนักถึงขนาดร้องเปล่าๆก็มีนั่นคือการตีความบทนี้เราอิสระได้ขนาดนั้นเลยนะพระชาจะหลังเลวเอ๊ะเปียโนตัวเดียวมันได้อยู่แล้วดีว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่อาจจะไม่แน่นะครับเพราะว่าพี่ก็คุยกับทุกทีมก็แบบนี้เหมือนกันนะมันอาจจะมีปรับเปลี่ยนอะไรของเขาอะไรเงี้ยนะแต่พี่ว่ามันจะออกมามีสีสันมากถ้าเรามั่นใจในจุดนี้นะครับคือการที่ความร็อกทรีของเนี้ยเราไม่ได้ไปโฟกัสว่ามันจะต้อง acting เป็นร็อกนะครับไม่งั้นทีมพี่นัทเขาก็เขาไม่ได้ action อะไรเป็นร็อกอยู่แล้วแต่ที่ความร็อกของนี้เราจะเน้นความหลากหลายนะครับคือใดๆก็ได้ที่เราจะสามารถตีความออกมาแล้วก็เกิดภาพแตกแขนงออกไปนะครับซึ่งอารมณ์ล็อกหนักกว่าเดิมก็ยังใช้ได้ถูกต้องอยู่แล้วไม่มีปัญหานะฮะนี่แต่คนที่เราจะกว้างไกลมากนะเป็นควีนยิ่งอย่างวงควีนเนี่ยปีโนตัวเดียวร้องเปล่าๆก็หนักแน่นมากใช่ไหมคือ Revenant Immortal แต่ถ้าร้องเปล่าๆนั้นดนตรีเขาก็ตกงานกันหมดแต่ดนตรีบอกว่าขอบคุณพักบ้างพี่แมนบอกขอบคุณพักบ้างเป็นพักบ้างอะไรบ้างขอบใจนะพี่ตีฉิมไหมโอ้ไม่ใช่อย่าเบรกเลยก็ไม่ต้องรวมไว้แต่พี่ดูรวมแค่รวมๆก็โอเคนะครับก็ค่อนข้างเป็นตัวเองกันดีละทุกทีมนะทุกทีมนะก็ทุกทีมก็สนุกสนานก็เป็นตัวเองกันดีที่สุดแล้วนะครับพี่ก็เขาให้ความมั่นใจว่าโจทย์เราตีได้กว้างมากนะครับสามารถคิดอะไรที่นอกกรอบได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยคือยกตัวอย่างหนึ่งสมมติอย่างวงล็อกของฝรั่งมีวงภาพที่เรามองว่าจะต้องมีแต่กีตาร์เนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่อย่างวงคีนอะไรเนี่ยที่เขาเป็นวงคีนเป็นวงร็อกนะครับหนังมาก็มีเปียโนกีตาร์นักร้องอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ออกมาก็เล่นคอนเสิร์ตก็สนุกสนานในชุดๆกันก่อนนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เพลงร็อกมันแทรกซึมมาอยู่ในทุกๆจริงๆมันแทบจะกลายเหลือแค่อารมณ์ร็อกด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเราก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็สามารถตีโจทย์ได้อิสระนะครับแล้วก็จะเป็นสร้างสีสันให้วงการด้วยสนุกครับแต่จริงๆวันนี้พี่กลับมาบอกเมโลดี้ท่อนเมื่อกี้แค่นั้นแหละใกล้เหมือนกันนะครับพี่นอนดูอยู่วันนี้เขามานั่งดูก็ยังไม่เห็นอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้ามาถามหน่อยดีกว่าแล้วเป็นอย่างที่คิดเลยโอเคก็ลุยไปนะครับเกือบโดนคนเดียวแล้วชอบไงตอนแรกก็ว่าอยากร้องเพลงหยอกเพลงนี้เอาเป็นกลุ่มส่วนเรื่องอื่นไม่มีอะไรมั้งนะมีไหมคะเพลงอื่นนะมีอะไรอยากจะปรึกษาอะไรครับพี่อมลองฟังแล้วช่วยอะไรไม่ต้องอ๋อเพลงลงสักคนนึงก็ลองฟังไม่ได้ไม่เป็นไรก็แล้วก็เพลงกับอ๋อมีเพลงนิดนึงพอค่ะเอาเป็นอยากฟังญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือมีเอาเฉพาะตรงที่อยากที่สงสัยไปที่สงสัยไปมีบางคนรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยใช่ไหมอ๋อแต่แปลว่ามันแล้วแต่นะมันเร็วไปนิดเร็วใช่ไหมพิมพ์งับคำแล้วนัดอ่ะสิแปลกนิดหนึ่งพอหนูที่กล้าร้องอ่ะ
หรือว่าเปลี่ยนเลยนิดนึงพอนี่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวก็ลองเปิดฟังดูเลยนิดนึงพอนี่เปลี่ยนแบบคอลฟิลอะเป็นแบบแต่คือไม่ได้เปลี่ยนมันช้าลงเยอะแต่แค่ช้าลงกว่าเดี๋ยวไปลองฟังได้ก็ได้ไปพี่เห็นไหมไปโอ๊ยป้าค่ะห้องนี้ต้องขวางนะห้องนี้ลองฟังบีดนะว่าเป็นยังไงสดใสนะห้องนี้นะท่อนไหนนะเอาท่อนไหนท่อนไหนท่อนเปิดเลยปะท่อนไหนที่ถือท่อนไหนท่อนนะท่อนไหนพี่มาจะดูว่าช่วงไหนที่ให้พี่เขาฟังอ๋อจังหวะเร็วไปหรือเปล่าเร็วๆฟังแล้วฟังดูว่าเร็วไปไหมอ่ะโอเคต้องร้องให้พี่ฟังด้วยนะร้องเราไรใจไม่ลืมเธอสักทีแล้วแต่มันก็เร็วหรือต้องรอให้เธอมองฉันเป็นส่วนเกินที่มันเดินผ่านมาแล้วทำให้เธอรุ่นไหวเธอจะรักเพียงใดหมดทนไว้เข้าใจโดยดีเคยมีอย่างพักดีโดยไม่เคยเปลี่ยนไปแต่คิดใจบอกเธอให้ช่วยพิจารณาโอเคโอเคคือตอนร้องนี่รู้สึกมันจะขื่นขื่นใช่ไหมนิดหนึ่งใช่ไหมจริงมันคืออย่างนี้ถามพี่เนี่ยมันคือมันเร็วไปหรือไม่เร็วไปเนี่ยมันอยู่ที่เราสามารถปรับอารมณ์เข้ากับเพลงได้หรือเปล่านะคือในจริงถ้าเราจะร้องถ้าอย่างที่พี่ฟังเมื่อกี้เทมโปอาจจะต้องช้าลงนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบีทประมาณนี้นะครับถ้าเราลองปรับส่วนร้องตรงนี้จะลองร้องตรงท่อนทุกที่ฟังถึงนะจะอยากแสดงให้เธอรู้ซึ้งถึงความจริงจังจริงใจไม่กังวลสักวันฟ้ารู้ถึงคำรำพันของฉันเมื่อไรสะกิดใจบอกเธอให้ช่วยพิจารณาคือถ้าเป็นบีทอันนี้จังหวะนี้เลยนะฮะจริงๆมันเหมือนกับเราแสดงโดยอารมณ์ที่มันคึกคักขึ้นเนี่ยก็เลยเหมือนเพลงเหมือนพวกมันจะมี